ครับก้มเงยแงนนิดนึงคอแงนแงนไปข้างหลังก้มมาข้างหน้าแงนไปหลังหันหน้าซ้ายขวาสายซ้ายเคลื่อนที่เอาเองครับตัวเองจะรู้สึกเองเพราะว่าไม่มีใครรู้สึกตัวเราดีกว่าตัวเรานะครับสิ่งที่มันติดขัดที่ว่ามันคลี่คลายและหรือหายได้อย่างไรครั้งหนึ่งไหมครับให้มันชัดเอออะไรตอบเลยปวดตรงไหนข้อมือครับโอเคครับมันต้องชัดผมเป็นคนที่แก้ได้หมดแหละคอไหลโอเคไหมครับทั้งข้อมือด้วยคอไหลครับข้อมือโอเคครับต้องปวดดูต้นคออยู่ไหมครับครับมีอยู่นะต้นคอครับก็มันทำแรงไม่ได้เนาะเราก็รู้ว่าได้แค่นี้ก็แค่นี้โอเคไหมโอเคอยู่ไหมครับต้องตอบเร็วนะเพราะว่าถ้าเจ็บก็รีบไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บเลยก็ไม่เจ็บมันก็หมดหายทั้งนั้นอาจารย์ทำไม่เจ็บครับเห็นไหมจบข่าวไหมครับมันมีนิดๆลองลุกเดินเลยครับด้วยกับวิญญาณอื่นเสียกับวิญญาณอื่นเสียโอเคโยกไปปืนบาดก็ได้เป็นเกษตรที่ทารุณทุยังมันก็มีคำตอบของเราหมอนอนกระดูกต้องคอเสื่อมครับที่ภาษาหมอนคือว่าครับภาษาเราคือปวดปวดหรือไม่ปวดไม่ปวดปวดตึงปวดเมื่อยครับปวดเมื่อยปวดเมื่อยจบข่าวไหมมีภาษาเราเราไม่ใช่หมอเป็นแค่ภาษาเราเจ๊มาครับเจ๊ครับดีขึ้นครับดีขึ้นดีเปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นดีขึ้นพอใจไหมอยู่เกณฑ์ไหมความถึงความพอใจ70%พอใจไหม70%ไม่พอใจครับไม่พอใจก็มาก็จบทำไมล่ะยิ่งผมเนี่ยผมตอบให้ชัดๆไงคิดทำไมเด้อยังไม่พอใจมันก็จะเติมเต็มได้โทษครับดูสิแต่มันพอใจไหมเกินกว่าเดิมไหมก็แข่งนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องของไม่ใช่การคำนวณเรื่องของฟิลลิ่งความรู้สึกโทษครับนะมากกว่านี้ก็เกิดขอหลุดทำไมวะเนี่ยไม่เป็นไรครับให้ลุกเป็นมันปวดทรมานนะครับหมอคุณเยอะเลยครับแค่นี้เองครับผมจะไวมากเลยขอให้บอกความต้องการไวเหลือเกินนะมันเป็นมหัศจรรย์นะครับแกนะครับข่าวเนาะครับผมขอให้บอกความต้องการต้องตอบเร็วปั๊บ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 นะโอเคข่าวเกิดจะไม่เซ็นเนาะเกินครับจริงครับ